จิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังทุกอาชีพในโลกนะก็มีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไม่มีอาชีพไหนมีแต่คนดีล้วนๆแล้วก็ไม่มีอาชีพไหนที่มีเฉพาะฝ่ายชั่วอย่างเดียวอย่างเช่นอาชีพซาเล้งเก็บของไปขายนี่เป็นอาชีพเก่าแก่ที่มีขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะปะทุขึ้นในเมืองไทยสมัยโน้นก็เรียกว่าเจ๊ขายขวดใช้ไม้คานหาบกระบุงตระเวนไปตามบ้านเรือนทุกตรอกซอกซอยปากก็ร้องตะโกนมีกวักมักขายมีกวักมักขายพูดไทยยังไม่ชัดปัจจุบันเจ๊ขายขวดรุ่นแรกๆกลับบ้านไปนานแล้วทิ้งมรดกเงินทองให้ลูกหลานสุขสบายมาตราบเท่าทุกวันนี้เจ๊ขายขวดหรือว่าอีกในหนึ่งคนซื้อเศษสิ่งเหลือใช้ไปขายในอดีตเป็นคนดีหากินสุจริตไม่สร้างปัญหาให้ใครทั้งสิ้นปัจจุบันเจ๊ขายขวดเปลี่ยนเป็นซาเล้งปั่นรถซาเล้งตะเวนซื้อเศษสิ่งเหลือใช้ไปขายให้กับร้านซื้อของเก่าคนดีก็มีมากแต่คนชั่วก็เข้ามาแอบแฝงเป็นยาดำสร้างความมัวหมองให้แก่ซาเล้งส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะซาเล้งพวกนี้มีสันดานเป็นคนทุจริตชอบทำผิดกฎหมายถ้าบ้านใครถูกทิ้งร้างสักระยะหนึ่งเนื่องจากเจ้าของไปต่างประเทศหรือว่าตั้งใจจะขายบ้านไปหาที่อยู่ใหม่บ้านร้างเหล่านี้จะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของเศษซาเล้งนี่ทันทีมุ้งลวดเหล็กดัดเครื่องเรือนที่เป็นอลูมิเนียมทองเหลืองนี่จะเจอพิษซาเล้งนี่งัดแงะไปขายหมดเกลี้ยงป่าเหมาะถ้าเป็นบ้านทำด้วยไม้ฝากระดานบ้านจะหายไปอยู่โรงไม้เก่าเป็นแถบแถบเจ้าของบ้านกลับมาเห็นก็แทบจะลมใส่ทั้งยืนโรงงานซ่อมรถยุโรปแห่งหนึ่งในย่านจังหวัดชานเมืองโดนพิษวิกฤตเศรษฐกิจปี 2538หรือว่าพิษสงของสิ่งลี้ลับอาถรรพ์บางอย่างก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างโรงงานนี้ถูกทิ้งร้างอยู่จนฝุ่นจับหนาสภาพเปล่าเปลี่ยววังเวงเนื่องจากเป็นโรงงานขนาดใหญ่ปลูกสร้างบนพื้นที่เกือบ10 ไร่ตัวโรงเรือนทำเป็นเหล็กส่วนใหญ่มีห้องพักคนงานแล้วก็อาคารต้อนรับลูกค้าหลายสิบห้องซึ่งก่ออิฐถือปูนตอนแรกก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยจนกระทั่งซาเล้งคันหนึ่งโฉบผ่านมาเห็นสภาพความรกร้างด้วยสายตาอันเฉียบคมเป็นมิจฉาชีพในคราบซาเล้งชายในชุดปอนมีหมวกปีกกว้างสวมกันแดดเที่ยวมาดูลาดเลาสัก 2-3 ครั้งพบว่าโรงงานตั้งอยู่ปากซอยก็จริงแต่เป็นซอยแปลกๆมีบ้าน2 ชั้นปลูกอยู่ฝั่งตรงข้ามเพียงหลังคาเรือนเดียวแหล่งชุมชนก็อยู่ถัดไปอีกหลาย10 เมตรชายปอนคนนี้ก็สวมบทมิจฉาชีพปีนข้ามรั้วเข้าไปงัดแงะสิ่งของมีค่าตอนกลางวันแสกๆได้เศษเหล็กทองเหลืองอลูมิเนียมก็บรรทุกซาเล้งไปขายร้านรับซื้อของเก่าทุกวันกระทั่งมีวันหนึ่งเกิดความกำเริบเสบสารได้ของไปเที่ยวแรกแล้วยังไม่หนำตกเย็นยังย้อนกลับมางัดแงะอีกรอบหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามแต่เขาไม่ได้ยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเพราะอยากจะรู้ว่าผลลัพธ์ตอบแทนความอุกอาจเนี่ยจะเป็นยังไงเวลาผ่านไปเกือบ20:30ที่นายซาเล้งคนนั้นหายไปในโรงงานร้างเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามกำลังนั่งจิบเหล้าดูทีวีแต่ว่าหูก็คอยสดับรับฟังเสียงแปลกปลอมทุกชนิดถ้ามันจะดังขึ้นจากอีกฝากหนึ่งของซอยก็คือโรงงานร้างนั่นแหละเสร็จแล้วแกก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงคนแหกปากร้องสุดเสียงเหมือนเจอบางอย่างทำให้ตกใจสุดขีดเสร็จแล้ว เสียงนั้นก็เงียบหายไปอย่างฉับพลันทันด่วนเขาก็แง้มม่านหน้าต่างออกดูมองฝ่าความมืดก็เห็นแต่ความทึบทะมึนของโรงงานร้างที่เขาหวาดกลัวมันอย่างจับจิตจับใจแต่กลับมาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเขาทั้งวันทั้งคืนความรู้สึกของเขาก็คล้ายๆคนกลัวผีแต่ยังดันทุรังเขาไปนั่งอยู่กลางป่าช้าวันรุ่งขึ้นชายคนที่ว่าเนี่ยชื่อในเขตก็ออกจากบ้านไปหากาแฟร้อนปาต้องโกกินตามปกติก็เห็นซาเล้งยังจอดอยู่ข้างกำแพงโรงงานแต่ว่าเจ้าของหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ชะโงกข้ามกำแพงดูก็พบอะไรบางอย่างห้อยตรงเตงอยู่กลางโรงเรือนซึ่งเคยเป็นที่ซ่อมหรือว่าพ่นสีรถบริเวณนั้นแสงแดดยังส่องไม่ถึงในเขตก็ย้อนกลับไปเอาไฟฉายมาส่องดูเพราะว่าช่วงนั้นยังมืดอยู่พอเห็นชัดเจนก็ตกใจจนเข่าอ่อนวิ่งหน้าตั้งไปยังร้านอาโกร้องตะโกนบอกสมาชิกสภากาแฟว่ามีคนผูกคอตายอยู่ในโรงงานร้างบรรดามวลสมาชิกทั้งหัวงอกหัวดำก็ตกใจร้องเอะอะแห่จากร้านไปเป็นไทยมุงอยู่นอกกำแพงโรงงานไทยมุงหัวไวคนหนึ่งก็ใช้มือถือโทรแจ้งตำรวจโรงพักท้องที่ให้รุดมาชันสูตรพลิกศพปรากฏว่าเป็นคนขับซาเล้งสารพัดพิษนี่แอบเข้าไปทุบทำลายทรัพย์สินเพื่อเอาเศษเหล็กเศษทองเหลืองไปขายแต่ไม่รู้เหตุผลกลใดถึงนึกขลังผูกคอเป็นศพตายโหงอยู่ในโรงงานตำรวจตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าริ้วรอยการถูกทำร้ายใดๆทั้งสิ้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวก็คือเป็นโรคประสาทแล้วคิดสั้นฆ่าตัวตายอย่างกระทันหันแต่ว่าชาวบ้านรวมทั้งสมาชิกสภากาแฟก็รู้ว่าตำรวจน้ำมืดมนกับคดีลี้ลับนี้ก็เลยใส่เกียร์ว่างโยนให้โรคประสาทรับเอาไปในเขตเจ้าของบ้านคนที่ว่าเนี่ยรู้ดีกว่าใครเพื่อนเนื่องจากที่ดินปลูกสร้างโรงงานนะเดิมทีเป็นมรดกตกทอดซึ่งเขาได้รับมาจากพ่อแม่จนกระทั่งมีถนนซูเปอร์ไฮเวย์ตัดผ่านหน้าที่ดินทำให้ราคาพุ่งพรวดจากตารางวาละไม่กี่พันเพิ่มขึ้นเป็น20,000กว่าประจวบเหมาะว่าเสียใหญ่พอใจกับขนาดที่ดินร่วม10 ไร่เนี่ยแล้วต้องการซื้อไปทำโรงงานซ่อมรถยุโรปแบบครบวงจรยอมจ่ายเงินให้10 กว่าล้านในเขตยังเหลือที่ดินฝั่งตรงข้ามโรงงานอีกครึ่งไร่เห็นว่าท้องนา10 ไร่ได้ผลิตผลเป็นข้าวไม่กี่สิบกี่ร้อยเกวียนสู้ขายทิ้งเป็นเศรษฐีย่อยๆตอนแก่ไม่ได้เผอิญตอนได้เงินจากเสียเมืองไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระยะเริ่มต้นธนาคารทุกแห่งเคยจ่ายดอกเบี้ยฝากประจำ10%ต่อปีฝาก10 ล้านจะได้ดอกถึง1 ล้านเฉลี่ยก็เดือนละ80,000 กว่าถ้าใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตกับครอบครัวก็จะสุขสบายไปยันแก่เฒ่าบังเอิญวิกฤตเศรษฐกิจธนาคารเขาลดดอกเบี้ยเงินฝากประจำเหลือ100% ฝาก10 ล้านได้แค่200,000มินเมต่อการอยู่แบบเข็มๆถึงจะเอาตัวรอดได้ช่วงเวลาที่เสียกำลังเอาช่างมาสร้างโรงงานในเขตได้ใช้เศษของเงิน10 ล้านซื้อไม้เก่ามาปลูกบ้าน2 ชั้นอยู่เองฝั่งตรงข้ามกับโรงงานเตรียมเปิดรั้วบ้านทำร้านอาหารตามสั่งขายอาหารให้คนงานในอู่ซ่อมรถบ้าน2 ชั้นมีรั้วไม้ระแนงแล้วเสร็จก่อนที่โรงงานซึ่งกินเวลาก่อสร้างถึง 3-4 ปีอย่างไม่น่าเชื่ออุปสรรคอย่างแรกเกิดขึ้นช่วงที่มีการก่อสร้างไปแล้วประมาณสัก2 เดือนอยู่ในขั้นการวางรากฐานโครงสร้างต้องมีแคมป์ที่พักคนงานเพื่อความสะดวกของช่างไม้ช่างปูนจำนวนหลาย10 ชีวิตตกเย็นก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่คนงานต้องหย่อนใจด้วยการดื่มสังสรรค์หลังจากกรากรำงานหนักมาทั้งวันคนงานกลุ่มหนึ่งเติมเต็มความคลึกครื้นขณะดื่มเหล้าโดยการเปิดวงพนันขึ้นในแคมป์เล่นได้เสียกันพอหอมปากหอมคอ100-200อย่างมากก็400-500แต่ถ้าเล่นยังไงก็มีแต่เสียก็เสียล่ะจะสงสัยเจ้ามือว่าทำไพ่หรือเปล่าฟันเงินลูกมือตั้ง10 ครั้งบทจะเสียสักครั้งก็เสียไม่ถึง100อันว่าเหล้าเนี่ยได้ชื่อว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยปกติเป็นคนใจคอเยือกเย็นแต่เวลากินเหล้าแล้วก็เล่นไพ่เสียนี่จะเปลี่ยนเป็นคนใจร้อน ลุกขึ้นเอะอะโวยวายเจ้ามือทำนองว่าเจ้ามือโกงมีการซ่อนไพ่ฝ่ายเจ้ามือนะโกงหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่พอโดนโวยก็โกรธจัดเลือดขึ้นหน้าเปิดฉากขึ้นเสียงเถียงทะเลาะไม่มีใครยอมใครลงท้ายทั้งสองฝ่ายก็รู้แก่โทสะใช้เครื่องมือช่างเช่นค้อนและสิวทำร้ายร่างกายจนนอนจมกองเลือดตายโหงไปทั้งคู่ตอนนั้นบ้านไม้สองชั้นของนายเขตเพิ่งจะปลูกเสร็จอพยพครอบครัวเข้ามาพักอาศัยแล้วนายเขตเคยเป็นชาวไร่ชาวนายามว่างจากการดำนาปลูกข้าวก็มักจะดื่มเหล้าเล่นการพนันเหมือนกันบ่อยครั้งที่ไปเป็นเซียนข้างบ่อนขอร่วมแจมแทงไพ่ตาละ5 บาท 10 บาทได้เห็นเหตุการณ์ฆ่าแกงกับตาตัวเองก็เพ่นกลับบ้านแทบไม่ทันหายตกใจแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเรื่องเล็กน้อยขี้ฝุ่นขี้ผงถึงได้กลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายไปได้ในเขตก็นึกถึงคำพังเพยของปราชญ์จีนท่านหนึ่งว่าใครใส่ใจกับเรื่องเหลวไหลก็คือจุดเริ่มต้นของความล่มสลายผู้มีปัญญาไม่ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่บ่อนทำลายความสันติของสังคมข้อความนี้ปรากฏอยู่ในเรื่องสามก๊กที่ญาติผู้ใหญ่ของในเขตยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจเวลาในเขตเกิดความมุทะลุทำในเรื่องเหลวไหลไร้สาระอันที่จริงคนงานก่อสร้างที่ฆ่ากันตายไม่เคยบาดหมางกันมาก่อนประหนึ่งเกิดแรงโดนใจจากสิ่งที่ลึกลับให้นึกขลังจับอาวุธฆ่ากันเองเสร็จงานศพสองคนงานได้ไม่นานค่ำหนึ่งก็มีคนพบเห็นอะไรบางอย่างห้อยตรงเตงอยู่กับคือหลังคาโรงเรือนสูงจากพื้นโรงงานถึง 8-9 เมตรหรือว่าเกือบ2 เท่าของสะพานลอยคนข้ามก็เลยร้องตะโกนบอกคนในแคมป์ให้เอาไฟฉายมาส่องดูพอเห็นชัดจากแสงไฟฉายบรรดาคนงานทุกชีวิตก็ตกใจจนตัวเย็นเฉียบเนื่องจากสิ่งที่ขึ้นไปห้อยตรงเตงบนที่สูงลิบลิ่วนะเป็นแรงงานหญิงคนหนึ่งหน้าตาดีชื่อนางแตงนางแตงนี่มีแต่คนมาจีบไม่เคยมีเรื่องคับแค้นใจให้ด่วนตัดช่องน้อยแต่พอตัวเรื่องประหลาดซึ่งทำเอาคนงานทั้งหมดสงสัยใจจะขาดก็คือปีนขึ้นไปผูกคอตายสูงขนาดนั้นได้ยังไงบรรดาไม้ไผ่ของผู้รับเหมายังไม่ยาวขนาดนั้นเลยแล้วมันใช้อะไรไต่ขึ้นไปหาคือหลังคาซึ่งตอนก่อสร้างต้องทำนั่งร้านขึ้นไปเชื่อมเหล็กให้ติดกันสภาพผูกคอตายของนางแตงนี่น่ากลัวมากลูกตาถลนออกมานอกเบ้าลิ้นแลบจุกปากลำคอถูกเชือกรัดแน่นเอียดจนหัวแทบจะขาดจากลำตัวตอนขาดใจตายทวารทั้ง 5เปิดออกหมดสิ่งปฏิกูลทะลักพลังจากศพลงมากองเต็มพื้นในโรงงานรอจนสั่งจากตกใจสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคนงานรายหนึ่งก็รีบแจ้งไปบอกผู้รับเหมาให้รู้ถึงข่าวสยองผู้รับเหมาก็โทรไปแจ้งโรงพักให้ส่งตำรวจรุดมาชันสูตรพลิกศพนางแตงตำรวจเองก็งงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ว่าผู้ตายทำยังไงถึงได้เหาะขึ้นไปฆ่าตัวตายสูงป่านนั้นได้กว่าจะเรียกรถหน่วยดับเพลิงซึ่งมีบันไดอัตโนมัติพาดกับโครงหลังคาเอาศพลงมายังพื้นราบได้ก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมงมีชาวบ้านที่รู้ข่าวแห่มาทำตัวเป็นไทยมุงกันแน่นขนาดและในเขตก็อยู่ในจำนวนไทยมุงกับเขาด้วยในเขตเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เหมือนกับคนพื้นบ้านทั่วไปเขาอยากจะเชื่อว่าการตายของแรงงานสาวคนนี้เกิดจากผีเฮี้ยน2 ตนซึ่งเพิ่งกันฆ่ากันตายไปเมื่อวันก่อนร่วมกันใช้อาถรรพ์ผีเฮี้ยนทำในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เป็นได้อย่างไม่น่าเชื่อบรรดาคนงานในแคมป์ส่วนใหญ่ก็มาจากชนบทต่างจังหวัดก็พากันเชื่ออย่างที่ในเขตนึกอยู่ในใจนับถึงนาทีนี้ก็มีผีไตโหงในแคมป์ถึง3 ตนเข้าให้แล้วบรรยากาศตอนพลบค่ำก็เปลี่ยนเป็นสะบัดร้อนสะบัดหนาวไม่มีใครกล้าอยู่คนเดียวตอนเย็นก็จับกลุ่มตั้งวงเหล้าดื่มให้เมาเพื่อกระตุ้นความกล้าจะได้นอนหลับอย่างสนิทไม่ผวาตื่นตอนดึกฝ่ายตำรวจก็มาสอบปากคำตามระเบียบเมื่อไม่พบพิรุธว่าใครเป็นคนฆ่าตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันที่โรงพักว่านางแตงนะฆ่าตัวเองด้วยการผูกคอตายหนีปัญหาชีวิตทำนองรักสามเศร้า เนื่องจากมีผู้ชายติดพันนายแดงเป็น10รายระหว่างการก่อสร้างอันยาวนานเรื่องร้ายก็ยังคงเกิดขึ้นกับกลุ่มคนงานเป็นระยะขณะปลูกสร้างเรือนพักพนักงานและช่างซ่อมรถรวมทั้งอาคารสำนักงานด้านหน้าโรงเรือนซึ่งมีการก่ออิฐถือปูนเป็นส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อผสมปูนนอกจากนั้นบรรดาคนงานทั้งหลายยังใช้น้ำในบ่ออาบชำระล้างคราบสกปรกด้วยถ้าขอต่อน้ำประปาจากเพื่อนบ้านมาใช้นี่จะสิ้นเปลืองมากจากหน้าดินถึงก้นบ่อลึกประมาณ5 เมตรเท่ากับสะพานลอยคนเดินข้ามปริมาณน้ำในบ่อสูงราวๆ2 เมตรปกติจะเอากระป๋องผูกเชือกตักน้ำขึ้นมาใช้แถวปากบ่อไม่มีใครไต่ลงไปอาบข้างล่างเนื่องจากทางชันแล้วก็ลื่นมากอยู่ต่อมาคนงานชายรายหนึ่งหายเงียบไปนานผิดสังเกตพวกที่เหลือตามหาจนทั่วก็ไม่เห็นแม้แต่เงากระทั่งมีอยู่คนหนึ่งเกิดฉุกใจเอาไฟฉายส่องดูก้นบ่อเฮ้ยไอ้ป๋องจมน้ำตายนะวะเฮ้ยมาช่วยกันเอาศพขึ้นจากบ่อเร็วๆครับเกิดอึกกระทึกขึ้นในหมู่คนงานต่างวิ่งออกจากแคมป์ไปดูกันให้เห็นกับตาก็พบว่าในป๋องเป็นศพไปแล้วจริงๆกว่าจะงมศพขึ้นมาถึงปากบ่อได้ก็ทุลักทุเลเอาการอยู่ร้อนถึงหัวหน้างานต้องเพ่นไปแจ้งความที่โรงพักให้ตำรวจมาชันสูตรพลิกศพยังที่เกิดเหตุตำรวจตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ก็สันนิษฐานว่าดื่มเหล้าเมาหนักจนพลัดตกลงไปตายอยู่ก้นบ่อการตายของนายปองนี่เป็นศพที่4ของความตายอย่างต่อเนื่องแทบจะรายวันบรรดาคนงานก็กลัวแรงอาถรรพ์นั่งนอนไม่เป็นสุขเกรงว่าตัวจะเป็นศพรายต่อไปก็เริ่มทยอยกันไปหางานก่อสร้างทำที่อื่นจำนวนคนงานก็ลดลงอย่างน่าใจหายเหลือแค่ไม่กี่คนหัวหน้าคนงานต้องสั่งหยุดงานชั่วคราวขออนุมัติกับผู้รับเหมาเดินทางออกต่างจังหวัดตระเวนหาคนงานรุ่นใหม่มาเสียบแทนรุ่นเดิมกินเวลาค้นหาและพามายังแคมป์นี่นานเป็นเดือนผู้รับเหมาก็กำชับคนงานรุ่นเก่าอย่าทำปากเปราะเอาเรื่องน่ากลัวมาทำลายขวัญคนมาใหม่ในที่สุดการก่อสร้างโรงงานก็เริ่มขึ้นเป็นคำรบ2แต่ว่าอาถรรพ์ยังไม่หายไปไหนมันยังทำหน้าที่อันน่าสะพรึงอย่างต่อเนื่องในเขตซึ่งมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานเมื่อจำนวนคนงานเพิ่มขึ้นเขาก็เปิดหน้าบ้านเป็นร้านขายอาหารตามสั่งเหมือนเดิมผัวเมียซึ่งมาทำงานก่อสร้างด้วยกันผัวชื่อในเหลือเมียชื่อนางทองใบพักอาศัยอยู่ที่แคมป์ห้องเดียวกันตามประษาผัวเมียในเหลือเนี่ยมาเล่าให้ในเขตฟังว่าผมเพิ่งจะมาอยู่ที่แคมป์2 คืนตกถึงคืนที่3ตอนกลางดึกผมปวดท้องฉี่จะลุกไปหาที่ปลดทุกข์ซะหน่อยเอามือคลำในความมืดผมหาเมียไม่เจอนางใบเมียผมมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ที่แรกผมก็โมโหมากนึกว่ามีไอ้หนุ่มคนงานหน้าตาดีนัดเมียผมออกไปคุยด้วยแต่ออกไปถึงนอกแคมป์ก็ไม่เห็นใครอยู่แถวนั้นสักคนมีแต่เงาดำๆตะคุ่มเดินท่อมๆไปที่บ่อน้ำหลังแคมป์ผมจำรูปร่างได้ว่าเป็นเมียผมก็เลยตามไปกระชากตัวมันไว้ได้ทันตอนที่ทำท่าจะกระโดดลงไปในบ่อลึกตั้ง5 เมตรเมียผมมันเหมือนคนละเมอแล้วก็สะดุ้งตื่นจากความฝันผมเองทั้งโมโหทั้งตกใจร้องด่าเมียทำนองว่ามีอะไรแล้วทำไมไม่คุยกันดีๆจะคิดฆ่าตัวตายทำไมที่พูดแบบนั้นเพราะผมเป็นคนขี้หึงเมียก็เป็นคนใจน้อยอ่อนไหวง่ายที่ผ่านมาก็เคยหนีกลับบ้านนอกตั้งหลายหนเพราะว่าผมโมโหหึงอะครับผัวเล่าจบนางทองใบก็เปิดปากเล่าเหตุการณ์สยองให้ในเขตฟังบ้างนี่คืนนั้นฉันนอนหลับแล้วก็ฝันนะในฝันมีเสียงเรียกดังมาจากด้านที่มีบ่อน้ำน่ะมันคล้ายๆเป็นเสียงผัวพอออกเดินออกไปตามเสียงเรียกก็เห็นผัวฉันยืนอยู่ปากบ่อแต่หน้าแปลกที่กลายเป็นหาดทรายชายทะเลมีเกลียวคลื่นสาดดังสู้ซ่าทัศนียภาพก็สวยงามผัวฉันก็ขวักมือเรียกให้เล่นน้ำทะเลด้วยกันพอฉันจะก้าวไปลุยคลื่นเล่นให้สนุกก็สะดุ้งตื่นก็รู้ว่านอนละเมอออกมาหาความตาย นี่ถ้าพี่เหลือตัวจริงเขาไม่มาดึงแขนฉันไว้ทันเนี่ยมีหวังตกบ่อตายแน่ในเขตรู้เท่านั้นก็เกิดความสมเพชสองผัวเมียจับใจทนหุบปากเฉยไว้ตามที่หัวหน้าคนงานขอร้องไม่ได้ก็ยอมเปิดปากเล่าให้ฟังถึงแรงเฮี้ยนทั้งหมดโดยเฉพาะที่บ่อน้ำเคยมีคนงานรายล่าสุดตกลงไปเหมือนตายโหงเพราะฆ่าตัวตายแสดงว่าผีเฮี้ยนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี่มาชวนไปอยู่ด้วยเดชบุญนางทองใบนอนอยู่กับผัวเอะใจขึ้นมาก็เลยตามไปช่วยไว้ได้ทันคุณเต้ยเขาขอร้องไม่ให้ผมพูดแต่ถ้าเรื่องมันร้ายแรงอย่างนี้ขืนหุบปากนิ่งอย่างเดียวจะมีการตายโหงอีกกี่ศพก็ไม่รู้น่าเสียดายที่หัวหน้าคนงานกับผู้รับเหมารวมทั้งนายทุนผู้ก่อสร้างโรงงานเนี่ยเป็นคนหัวสมัยใหม่เชื่อวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอาถรรพ์ยิ่งเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยยิ่งไม่เชื่อแบบหัวชนขวาเลยขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเอาคนงานใหม่มาเพิ่มอีกสัก100 คนก็ไม่ครณาแรงเฮี้ยนนะครับแบบนี้ก็เท่ากับพวกผมกับคนงานทั้งหมดก็ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงสิคุณเขตนี่ถ้าอยู่บ้านนอกชนบทแถวบ้านผมนะเขาจะต้องเชิญหมอธรรมคือผู้รู้เกี่ยวกับพูดผีปีศาจมาทำพิธีเชิญผีไปอยู่ที่อื่นก่อนหรือไม่ก็ตั้งศาลให้อยู่เป็นที่เป็นทางเพราะว่าผีตายโหงมีแรงเฮี้ยนสูงเอาชีวิตคนดวงตกไปเมืองผีได้ทุกเมื่อยังดีที่เมียผมดวงแข็งนะไม่งั้นป่านนี้เข้าโรงไปนานแล้วถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนับจากนี้นะเรา3 คนช่วยกันบอกเล่าเรื่องอาถรรพ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นให้กับคนงานรุ่นใหม่เขารู้ด้วยอย่างน้อยเขาจะได้หาทางป้องกันตัวไม่นิ่งนอนใจอย่างที่เห็นไอเดียของนายเขตได้รับการสนับสนุนจาก2 ผัวเมียและคนงานรุ่นเก่าที่เหลืออยู่แต่ที่ร้ายก็คือก่อนที่เรื่องสยองจะรู้กันอย่างแพร่หลายมีคนงานรุ่นใหม่ตายโหงไปอีก3 ศพ2 ใน 3ตกหลังคาโรงงานคอหักอีกคนหนึ่งผูกคอตายในห้องพักทั้งที่คือเพดานไม่สูงคนยืนหัวก็เกือบถึงเพดานแล้วแต่ก็ยังตายได้อย่างไม่น่าเชื่อสร้างความหวาดกลัวให้แผ่ซ่านไปทั่วแคมป์คนงานแม้กระทั่งหัวหน้าผู้ควบคุมงานก็เสียขวัญหัวหน้าชื่อนายเต้ยมีเรือนพักพิเศษอยู่ต่างหากจากคนงานเป็นตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันมีปืนพกสั้นเป็นอาวุธประจำกายไม่เคยหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นกระทั่งคืนหนึ่งมีเสียงรบกวนดังขึ้นรอบที่พักพอออกไปดูให้เห็นกับตาก็ตกใจแทบสิ้นสติเนื่องจากคนงานที่ตายโหงไปแล้วกำลังช่วยกันผลักตู้คอนเทนเนอร์ให้พลัดหล่นจากฐานที่ตั้งมีหน้าละนายเต้ยถึงได้รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวเขาใช้ปืนยิงผี3 นัดซ้อนๆจนคนงานตกใจเปิดไฟสว่างทั่วแคมป์ฝูงผีเฮี้ยนถึงได้หายวับไปแต่ก็ส่งผลให้หัวหน้าคนงานนี่ลดทิฐิและเชื่อว่าผีมีจริงและเฮี้ยนจริงๆยอมเปิดปากหารือกับนายเขตซึ่งมีอดีตเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นเมื่อหัวหน้าคนงานยอมเชื่อผู้รับเหมาซึ่งเป็นเพื่อนเกลอก็ต้องพลอยเชื่อไปด้วยความตายร่วม10 ศพเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างที่ใครก็มองข้ามความเฮี้ยนไปไม่ได้พวกคนงานก็หวาดกลัวสารพัดเกรงว่าศพต่อไปอาจจะเป็นตัวเองเขาบ้างก็ตั้งท่าจะทิ้งงานไปอยู่กับผู้รับเหมารายอื่นดีกว่าช่วงเวลานั้นโหนตาทิพย์ท่านหนึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลือเป็นที่เลื่อมใสของชนชั้นไฮโซตลอดจนข้าราชการระดับสูงสามารถรู้เห็นความลี้ลับทางโลกวิญญาณได้อย่างน่าอัศจรรย์เคยไปตรวจดูที่ตั้งหน่วยงานรัฐบาลซึ่งเกิดเหตุตายโหงอย่างต่อเนื่องท่านมาตรวจพบเทพอสูรจากภพภูมิอื่นมายึดครองที่ดินผืนนั้นเป็นที่พำนักต้องการเอาชีวิตมนุษย์ไปเป็นบริวารถึง100 คนโหนตาทิพย์ใช้อำนาจจิตติดต่อเคลียร์ปัญหากับเทพอสูรจนยกเลิกการเอาชีวิตแบบต่อเนื่องจะเอาตัวไปเฉพาะคนดวงขาดเท่านั้นเคลียร์จบก็ไม่มีการตายเกิดขึ้นอีกอันนี้เป็นที่ฮือฮาในหมู่ข้าราชการชั้นสูงผู้รับเหมารู้ข่าวจากสื่อต่างๆหลายสำนักก็ตัดสินใจเชิญโหนตาทิพย์มาตรวจดูที่ก่อสร้างโรงงานท่านตรวจด้วยการนั่งทางในแล้วก็บอกเป็นฉากๆว่า เดิมทีที่ดินผืนนี้เคยเป็นป่าช้าสมัยโบราณบรรพบุรุษของในเขตได้ถวายให้แก่วัดในสมัยนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปเป็น100 ปีทางวัดได้จัดสร้างสุสานทันสมัยขึ้นแทนการเอาศพไปฝังในป่าช้าแล้วก็มอบที่ดินคืนให้แก่ลูกหลานในตระกูลเจ้าของเดิมปรากฏว่าอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเนื่องจากเจ้าของที่คนแรกมีฐานะเป็นนายป่าช้ากระทั่งตกมาถึงรุ่นในเขตครอบครองที่ดินต่อจากพ่อแม่ซึ่งทำไร่ไถนาเมื่อถนนซุปเปอร์ไฮเวย์มีโครงการจะตัดผ่านที่ของเขาในเขตนี้เบื่อหน่ายชีวิตชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตกลงขายที่ให้แก่เจ้าของโรงงานคนปัจจุบันเท่าแก่ใหญ่คนนี้หัวทันสมัยคิดเร็วทำเร็วหาผู้รับเหมามาทำการก่อสร้างโรงงานทันทีไม่รีรอชักช้าไม่เคยประกอบพิธีกรรมบวงสรวงบอกกล่าวขออนุญาตกับผู้เป็นใหญ่ในโลกวิญญาณให้เป็นหลักเป็นฐานก็เลยโดนลงโทษพอให้รู้สำนึกแต่ว่าผีไตโหงหลายตนเกิดเฮี้ยนอาละวาดทำให้เกิดการตายโหงอย่างต่อเนื่องทั้งที่ถูกจะต้องทำพิธีกรรมครั้งใหญ่ขออนุญาตเจ้าของเดิมซะก่อนทั้งนี้เพราะที่ดินมีทั้งเจ้าของฝ่ายมนุษย์และฝ่ายโลกวิญญาณจะซื้อขายกันตามลำพังไม่ได้เมื่อทำถูกกฎหมายทางโลกมนุษย์แล้วก็ต้องทำตามกฎของโลกวิญญาณด้วยเรื่องร้ายๆถึงจะอันตรธานไปโหนตาทิพย์ผู้นี้รู้เห็นทุกอย่างแต่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการทางพิธีกรรมแก้ไขอาถรรพ์ให้เฒ่าแก่ไปติดต่อผู้ชำนาญการเอาเองข้างฝ่ายเฒ่าแก่วัย60เศษเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องที่มองไม่เห็นก็ยอมไปหาคนมาทำพิธีแบบเสียไม่ได้ทำเสร็จแล้วก็แล้วกันไปไม่มาดูดำดูดีอะไรอีกนับจากนั้นเป็นต้นมาการตายโหงก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะต้องเปลี่ยนคนงานใหม่หลายชุดกินเวลาหลายปีกว่าจะสร้างโรงงานแล้วเสร็จเมื่อเริ่มประกอบกิจการทำเป็นโรงงานซ่อมรถยุโรปพนักงานบริษัทก็เกิดการล้มตายอย่างลึกลับขึ้นอีกยิ่งนานวันกิจการก็มีแต่ทรงกับสุดจนรับไม่ไหวต้องปล่อยทิ้งให้เป็นโรงงานร้างจนมีซาเล้งชั้นเลวบุกเข้าไปงัดแงะเศษทองเหลืองเศษอลูมิเนียมตอนพบค่ำถึงรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพผูกคอตายโหงอย่างที่เล่าไปแล้วตอนต้นเรื่องนะครับปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ยังอยู่หรือว่าถูกทุบทิ้งทำเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เจอในเขตนานแล้วครับบ้านดั้งเดิมของคุณสำราญนี่อยู่จังหวัดนนทบุรีครับเมื่อ10 ปีก่อนนี่ยังมีสภาพเป็นสวนผลไม้ร่มรื่นบ้านเรือนของชาวสวนก็ตั้งอยู่ห่างกันทางสัญจรหลักก็คือคลองเล็กคลองน้อยที่ทุกคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาทางเดินก็คือทางดินที่เลาะไปตามคันร่องสวนไฟฟ้าไม่มีใช้ทุกบ้านใช้ตะเกียงบ้างไต้บ้างบ้านไหนมั่งคั่งก็มีตะเกียงรั้วไปจนกระทั่งถึงตะเกียงเจ้าพายุความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้ต้นไม้งามทุกชนิดทุกพันธุ์ยามกลางวันแม้ว่าแดดจัดก็ยังร่มรื่นกลางคืนยังเงียบสงัดไร้เสียงแปลกปลอมอย่างเช่นเครื่องยนต์ความสงัดแล้วก็มืดสนิททำให้กลิ่นดอกไม้ยามค่ำคืนหอมอบอวลไปทั่วเสียงร้องของกบเขียดแมลงยามค่ำคืนนี้ฟังประณีตหูเหมือนเพลงธรรมชาติเช่นเดียวกับประกายดาวสดใสแล้วก็แสงผ่องเย็นตาของพระจันทร์ผู้คนสมัยนั้นใจสงบเยือกเย็นแล้วก็ศรัทธาต่อความดีงามในชีวิตและพระพุทธศาสนาน้อยคนหรือว่าน้อยครอบครัวที่แปลกปลอมขัดขืนเพราะว่าร้อนรนในกิเลสไม่เคยคิดพอหรือว่ารู้จักอิ่มมีความละโมบโลภมากทำให้เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งถ้าสบโอกาสจะเอาเปรียบคนรีบฉวยหรือว่ามีทางหยิบได้ลักได้ก็ทำตามใจไม่นึกละอายต่อความผิดความชั่วคนแบบนี้มักจะเป็นกันทั้งโคตรเง่าปู่ย่าตายายเป็นยังไงก็จะไหลลงต่ำมาสู่ลูกหลานคุณสำราญเนี่ยเป็นคนโชคดีหรือร้ายก็ยังไม่แน่ใจนักที่มีอายุทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแถบถิ่นที่อยู่อาศัย แล้วก็ได้เห็นผู้คนหลายวัยหลายรุ่นตั้งแต่บ้านเรือนซุกอยู่ในดงในสวนทางดินเฉอะแฉะแสงริบหรี่ของตะเกียงหรือว่าการพายเรือจ่อมจ่อมไปข้างหน้าไม่ว่าจะไปวัดไปสุขศาลาเสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นตึกแถวริมถนนเป็นบ้านจัดสรรมีแสงไฟฟ้าสว่างไสวรถยนต์ก็มาแทนที่เรือผู้คนก็ใจร้อนดุดันแล้วก็ห่างเหินกันนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นชัดราวกับว่าเมื่อวิถีในถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่าทันสมัยหรือว่าพัฒนามันก็มีมากขึ้นผู้คนก็ถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในวงการของการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยไม่ว่าจะดีหรือว่าเลวก็แล้วแต่คุณสำราญได้เห็นครอบครัวของเศรษฐีช้อยผู้มั่งคั่งเป็นครอบครัวใหญ่มีเมียสองคนลูกมีมากทั้งสองเมียตอนนั้นคุณสำราญยังเป็นเด็กอายุรุ่นลูกคนสุดท้ายของแกเรื่องของเศรษฐีช้อยนั้นคุณสำราญได้ยินพวกผู้ใหญ่เล่าขานกันเสมอว่านอกจากจะเป็นคนขี้ตืดแล้วยังเป็นคนขี้โกงอีกด้วยที่ร่ำรวยมั่งคั่งมานี้ก็เกิดจากการคดโกงเข้ามาไม่น้อยตั้งแต่รุ่นชั้นบนขึ้นไปอีกลูกๆของตาช้อยที่โตแล้วเป็นนักเลงโตเป็นเสือผู้หญิงก็หลายคนส่วนผู้หญิงก็เก่งในทางแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เที่ยวเตร่ยิ่งมาถึงในช่วงที่มีถนนมีรถใช้มีการขายเลือกสวนเงินทองก็มีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมลูกของตาช้อยมีทั้งที่เรียนหนังสือและไม่ได้เรียนแต่ว่าการใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะคล้ายกันคือติดว่าบ้านตัวรวยการสุรุ่ยสุร่ายก็มีให้เห็นเป็นปกติเดี๋ยวก็มีงานเลี้ยงซึ่งงานเลี้ยงกินเหล้าเปิดเพลงก็เริ่มมาตั้งแต่ตาช้อยและยายฉันยังไม่ตายมีจัดงานวันเกิดและวันอะไรต่ออะไรอยู่เป็นประจำว่าที่จริงแล้วบ้านนี้เขาก็รวยจริงเพราะว่าที่สวนน่ะเยอะพอบ้านจัดสรรเกิดที่ดินตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดบ้านนี้ดูมีวาสนาสูงจะมีเสียอย่างเดียวก็คือไม่ใครมีใครคบหาด้วยซึ่งทางเขาก็รู้ดีแล้วก็ไม่แยแสด้วยถือว่ามีเงินไม่ได้ของง้อใครช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากตาช้อยกับยายฉันตายแม้จะมั่งคั่งมากมายเหลือกินเหลือใช้อย่างไรก็เหมือนว่ามารุ่นลูกและรุ่นหลานความรักความสามัคคีไม่มีในหมู่ญาติคำเล่าลือนินทานั้นมันก็ออกจะจริงไปซะทุกเรื่องเข้าทำนองแย่งสมบัติกันอย่างออกหน้าออกตาเพราะว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานแต่ก็ไม่วายระหองระแหงพี่น้องไม่มองหน้ากันพวกผู้ใหญ่เขาว่ามันเป็นเวรกรรมตั้งแต่รุ่นพ่อของตาช้อยนั่นก็โกงเข้ามารุ่นตาช้อยก็ยังไม่ทิ้งลายแล้วที่น่าแปลกใจก็คือรุ่นลูกคือรุ่นที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าใกล้ชิดกับคุณสำราญเนี่ยมีหลายคนติดยาติดเหล้าเงินทองนั้นไม่ขาดสนบางคนก็ยังดันขี้ลักขี้ขโมยจนเกิดเรื่องขึ้นโรงพักพวกสาวๆที่ทำงานอำเภอบ้างเป็นครูก็มีเล่นแชร์ก็โกงแชร์กระทั่งบางคนที่ยังเหลือที่สวนอยู่แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเพาะต้นไม้ทำเรือนกล้วยไม้ก็ยังตอดเล็กตอดน้อยทำรั้วล้ำแดนบ้านข้างเคียงเขาบ้างเป็นเหตุพิพาทกันอย่างไม่น่าจะเป็นคล้ายกับว่ามันเป็นนิสัยของคนตระกูลนี้คือเบียดได้ก็เบียดเอาคร่ำได้ก็กดไว้เป็นอย่างเนี้ยทุกเรื่องบางคนว่ายายฉันกับตาช้อยนั่นแหละยังไม่ไปผุดไปเกิดที่ไหนหรอกเช่นเดียวกับบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆของแกที่ตายไปก็กลายเป็นเปรตเป็นผีห่วงสมบัติที่ได้มาอย่างไม่สวยนักจะจริงหรือเท็จเนี่ยคุณสำราญไม่ได้เห็นกับตาสักครั้งได้ยินแต่คนเล่าลือว่าท่านพระครูที่วัดก็เคยเตือนพวกลูกๆหลานๆของบ้านนี้ให้คิดอ่านดูให้ดีมันทำดีทำบุญทำทานให้มากจะได้อุทิศส่วนกุศลไปถึงบรรพบุรุษท่านก็พูดไปอย่างนั้นน่ะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เวรกรรมของตัวท่านพระครูบอกว่าเรื่องเวรกรรมต่อเนื่องนี่เป็นความจริงความเจริญก้าวหน้าของลูกหลานหรือว่าความเสื่อมถอยก็เช่นกันโคตรเง่าทำมายังไงก็มักจะฝากต่อกันมากับสายเลือดความเป็นผีเป็นเปรตเพราะห่วงสมบัตินั้นมีแน่นั่นก็คือการได้รับกรรมประการหนึ่งยิ่งหากว่าสมบัตินั้นได้มาโดยมิชอบในชั้นลูกหลานก็พากันผลาญใช้นั่นก็อีกประการหนึ่งก็ยิ่งทำให้วิญญาณที่เฝ้าแหนสมบัติเกิดความรุ่มร้อนไม่เป็นสุข รวมทั้งกลิ้วโกรธแช่งชักซึ่งก็เท่ากับก่อกรรมก่อเวรไม่เลิกแล้วแม้ว่าบ้านสวนจะกลายเป็นเมืองไปแต่วิญญาณก็ยังเป็นวิญญาณผีก็ยังเป็นผีไม่ใช่ว่าเคยเป็นคนเมื่อบ้านเมืองล้าสมัยแล้วจะกลายมาเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีเปรตเมื่อบ้านเมืองเจริญแล้วไม่ได้แม้ว่าพื้นที่สวนของตระกูลนี้จะกลายเป็นบ้านจัดสรรเพราะลูกหลานขายกินการทวงคืนก็มาในรูปอื่นเช่นเกิดอุบัติเหตุทำให้มีคนตายบ่อยระหว่างก่อสร้างเกิดไฟไหม้เมื่อชาวบ้านเข้ามาอยู่ต้องทำบุญกันเป็นประจำทุกปีเรื่องไฟไหม้นี้ถ้ามีการบันทึกไว้ว่าในย่านเดียวกันหมู่บ้านสวนแห่งนี้เป็นอันดับหนึ่งที่เกิดไฟไหม้บ่อยครั้งจนน่าจะผิดปกติว่าถึงความเป็นผีก็ต้องพูดถึงผีดิบคือผีที่ตายทั้งเป็นของบรรดาลูกและหลานของตาช้อยหลายคนที่ได้รับวิบัติชีวิตในรูปแบบต่างๆกันเหมือนกระโดนครอบงำสาปแช่งส่วนผีที่เที่ยวหลอกหลอนนั่นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องความเป็นมาของที่ดินก็ไม่ใส่ใจเห็นอะไรแปลกๆเช่นเงาวูบวูบวาบก็นึกเสียว่าตาฝาดแต่กับคนพื้นที่ซึ่งรู้เห็นมาพอเกิดเหตุแปลกๆเช่นไฟไหม้ฟ้าผ่าฆ่ากันตายบ้านบางหลังกลายเป็นโรงงานแอบผลิตยาบ้าบ้านบางหลังฆ่าตัวตายทั้งบ้านเป็นการตายโหงแบบหมู่หรือว่าบางทีก็ถึงกับได้ยินเสียงร้องโหยหวนในยามค่ำคืนในคืนที่ไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านทั้งที่ไม่มีเหตุอะไรจะทำให้ดับเหตุการณ์ร้ายๆแปลกๆเหล่านี้คนเก่าแก่ถือว่าเป็นการกระทำของตาช้อยกับยายฉันรวมทั้งบรรดาวิญญาณขี้เหนียวหวงสมบัติของบรรพบุรุษของแกมีเหตุการณ์สนับสนุนทำให้น่าเชื่อถืออีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้จัดการโครงการบ้านจัดสรรซึ่งเป็นผู้หญิงสวยน่ารักสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงในวันทำบุญหมู่บ้านประจำปีคราวหนึ่งเธอทำให้ผู้คนที่มาร่วมงานตกใจกันจนโกลาหลเพราะว่าอยู่ๆเธอก็ล้มลงขณะกำลังพูดอยู่บนเวทีล้มลงอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ระวังตัวภาพไม่น่าดูที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นประเดี๋ยวเดียวเจ้าหน้าที่ก็กรูกันขึ้นไปช่วยเหลือเธอกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งเรี่ยวแรงยังกับวัวกับควายขนาดพวกผู้หญิงที่ขึ้นไปช่วยเธอถูกสะบัดกระเด็นผู้ชายที่เข้าไปอีก 3-4 คนก็ปล้ำจับเธอไม่อยู่ท่ามกลางความตกตะลึงเธอพูดออกมาแต่มันเป็นเสียงตาช้อยจับความได้ว่าแกต้องการที่ดินคืนแกไม่ได้ขายลูกๆของแกขายเรื่องราวรายละเอียดนี่คุณสำราญไม่รู้ว่าจบอย่างไรเข้าใจว่าคงจะรับปากกันว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรื่องก็คงจะจบลงท่ามกลางความฉงนสนเทคุณสำราญไม่แน่ใจว่าตาช้อยกับยายฉันนี่จะรักษาคำมั่นสัญญาหรือไม่อย่างไรแม้ว่าจะทำบุญกันไม่ขาดสักปีเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างที่อยู่กันไปก็ระแวงกันไปดูๆก็คล้ายกับว่าเจ้าของเดิมเขาน่ะเอาแต่ใจตัวงกเงินแล้วก็ฉลาดแกมโกงด้วยแม้จะเป็นผีไปแล้วก็เป็นผีที่น่าจะอยู่ในข่ายผีที่เชื่อถือไม่ได้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ